สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Channel กินเที่ยวกับบ้านกรุ๊ปโอค่ะวันนี้มาเข้าครัวขนมหวานกันค่ะเดี๋ยววันนี้ขวัญจะทำกล้วยโมเลนนะคะส่วนผสมขวัญจะเขียนไว้ใต้ลิงก์ให้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าทำยังไงค่ะก่อนอื่นให้เพื่อนๆรั่นแป้งรอไว้ก่อนเลยค่ะหลังจากที่ร่อนแป้งไปแล้วนะคะให้เทน้ำตาลกับเกลือลงไปผสมคลุกเคล้ากันเลยค่ะตามด้วยเนยค่ะขั้นตอนนี้สำคัญนะคะเพื่อนๆอย่าละลายเนยสดให้เป็นน้ำมากเกินนะคะไม่งั้นแป้งจะแฉะนะคะหากแป้งแฉะเพื่อนๆสามารถแก้โดยการเติมแป้งเพิ่มได้ค่ะถ้าแป้งมันแห้งเพื่อนๆก็สามารถเติมเนยเพิ่มได้เช่นกันค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนวดแป้งค่อยๆคลึงแป้งนะคะให้ส่วนผสมเนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะพักแป้งไว้20นาทีค่ะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมกล้วยกันค่ะเพื่อนๆจะใช้กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยหอมก็ได้นะคะสูตรนี้ใช้ 3-4 ลูกค่ะปอกกล้วยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะชิ้นที่หั่นครึ่งนี้นะคะเดี๋ยวขวัญก็จะไปทำกล้วยโมเลนจิ๋วค่ะชิ้นเล็กๆน่าทานดีค่ะหลังจากที่เราพักแป้งมาแล้ว20นาทีนะคะเราก็จะมานวดแป้งเพื่อที่จะเตรียมพันกล้วยค่ะให้เพื่อนๆคลึงแป้งเป็นแผ่นบางๆนะคะอย่าหนามากนะคะไม่งั้นเวลาทอดออกมาแล้วมันจะไม่อร่อยค่ะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆใช้มีดนะคะค่อยๆกรีดลงมานะคะเป็นเส้นยาวความกว้างประมาณ1เซนค่ะหลังจากนั้นเราก็นำแป้งที่เราตัดเป็นเส้นๆไว้นะคะแล้วก็นำมาพันกล้วยค่ะเพื่อนๆต้องค่อยๆพันนะคะช่วงนี้เพราะว่าค่อนข้างลื่นค่ะถ้าพันแล้วมันไม่พอกับกล้วยเราก็สามารถเพิ่มแป้งพันต่อได้เลยค่ะในขณะที่เพื่อนๆพันกล้วยนะคะใช้มืออีกข้างนึงช่วยยืดแผ่นแป้งตามด้วยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะนำกล้วยที่พันแล้วนะคะไปทอดเลยค่ะเพื่อนๆตั้งหม้อใส่น้ำมันนะคะตั้งให้เดือดเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ลดเป็นไฟเบาแล้วเอากล้วยลงไปทอดได้เลยค่ะในขณะที่ทอดนะคะเพื่อนๆต้องคอยพลิกไปพลิกมาด้วยค่ะเพราะว่าทอดใช้เวลาไม่นานนะคะแป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วค่ะเพื่อนๆคอยสังเกตดูนะคะว่าถ้าเพื่อนๆเห็นสีมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองกรอบนะคะให้เพื่อนๆยกขึ้นจากกระทะได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทอดให้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยค่ะเป็นสีเหลืองทองกรอบดูแล้วน่าอร่อยเลยค่ะเพื่อนๆสามารถโรยด้วยไอซิ่งนะคะหรือจะจิ้มแยมสตรอเบอรี่หรือจะจิ้มนมข้นหวานก็ได้ค่ะเพิ่มรสชาติความอร่อยไปอีกแบบนึงค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามชมจนจบคลิปค่ะสำหรับเพื่อนใหม่ๆที่ยังไม่ได้ติดตามขวัญฝากกดติดตามและกดไลค์กดแชร์ให้ขวัญด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะคลิปหน้าเจอกันค่ะ